สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟลุ๊กเกริกพลฟาดแรงคดีแตงโมนิดาก่อนฝากข้อความพูดลอยๆแต่มีคนสะดุ้งล่าสุดฟลุ๊กเกริกพลได้โพสต์ข้อความว่าส่วนตัวนะครับเรื่องขับเรือแล้วพลัดตกอาจพอเชื่อได้ถ้าไม่ได้ฉี่เรื่องฉี่ผมเป็นผู้ชายให้ผมฉี่แม้เรือไม่วิ่งผมยังกลัวเลอะกางเกงนะแล้วก็กลัวคนเจอเรืออื่นๆหรือสองฝั่งเห็นนะส่วนตัวผมไม่เชื่อยกเว้นจะอธิบายให้เห็นภาพได้จริงๆซึ่งก็ฟังทุกรอบกี่รอบก็ไม่เหมือนเดิมไม่ make sense ไม่มีภาพที่พอเข้าใจได้ต้องมีกี่มือจะทำได้ครับอธิบายความจริงยังไงให้ดูเท็จได้ตลอดเรื่องตัดประเด็นออกไป 21:40 นที่ข้อมูลไม่ตรงกับ GPS เรือมันควรตัดไหมครับตัดจริงๆหรอเพราะถ้าเอาจริงๆจะมีเรือกี่ลำที่คล้ายๆกันแล่นอยู่แล้วอยู่ดีๆมีคนกระโดดช่วงนั้นพอดีหรือถูกโยนเล่นๆลงมาช่วงนั้นพอดีเหรอครับและถ้าเชื่อว่าจริงและไม่ใช่ลำเดียวกันจะไม่มีใครออกมาพูดเลยว่าอ้อหนูเองค่ะหรือผมเองครับที่โดดหรือเพื่อนสักคนบนเรือนั้นเรือที่ไม่ใช่อันนะออกมาพูดว่าอ้อโยนกันเล่นๆผิดลำครับกล้องเข้าใจผิดงี้นอกจากนี้โพสต์ก่อนหน้านี้ฟลุ๊กก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆแต่เหมือนจะกระแทกใจหลายๆคนว่าจะบวชพระต้องถือศีล227ข้อ5ข้อยังไม่น่ารอดเลยพูดลอยๆไม่ได้แซะใครทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ